รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง True Vision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับนะครับแน่นอนช่วงนี้ครับเหมือนเดิมครับกับ SMS นะครับทาง482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามคำถามนะครับแล้วก็ทาง Phone In นะครับโทรเข้ามาหาเรา025309496-98ครับBMW เข้ามานะครับ G30 มีขายในไทยแล้วหรือยังครับเขาเปิดจองแล้วนะว่าเปิดตัวตั้งแต่เป็นปีที่แล้วแล้วครับงานรถไฟโฟแล้วครับผมคิดว่าการซ่อมรักษาจะแพงหรือเปล่าก็คงจะตามตามแบรนด์ตามแบรนด์เขาว่าตามแบรนด์แบรนด์ BM ก็นะรู้หน่อยแต่ว่ารถเล็กก็ไม่น่าจะแพงมากใช่ไม่ใช่บิ๊กไบค์นะครับก็น่าจะราคาก็ไม่น่าจะสูงมากเพราะเขามาตีตลาดรถเล็กแล้วในเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของอะไรเนี่ยมันก็ต้องถูกลงในธรรมดานะฮะแต่มันก็อาจจะแพงมันอาจจะแพงกว่ารถญี่ปุ่นอยู่แล้วล่ะเรื่องธรรมดาว่าของเข้ามาไกลนะครับประมาณนั้นมาเข้าไปต่อไปวีซอมพันครับโฉมใหม่2007ต่างจากโฉมเก่าอย่างไรครับก็ในเรื่องของออปชันที่ให้มานะครับแล้วก็รูปทรงหน้าตาที่เปลี่ยนไปนะครับออปชันเครื่องยนต์ที่ให้มาในเรื่องของทอร์คเรื่องของแรงม้าในเรื่องของเรือนไม้ที่เป็นดิจิตอลที่เป็นอนาล็อกต่างๆนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเครื่องยนต์ที่ต่างไปนะครับแต่ว่าทดสอบไปยังนะครับก็รออยู่เหมือนกันว่าจะทดสอบเมื่อไหร่นะขอรับประมาณนั้นมีสายเข้ามาไม่สายเข้ามาคุณปานสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีที่เคยโทรมาถามเรื่อง GLX 250 Enduro ครับเป็นไงบ้างไปเพชรบุรีแล้วเป็นไงบ้างพี่โอ้ยมันเยี่ยมเยี่ยมคือมันจะคือเวลาขี่แล้วรู้สึกว่ามันจะเตี้ยลงมานิดนึงครับก็บังคับรถได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมั่นใจใช่ไหมอยู่ครับมั่นใจขึ้นครับครับคราวนี้มีอีกหนึ่งคำถามจะถามว่าคือผมกำลังมองรถ Suzuki Leader 150ตัวใหม่ล่าสุดครับไม่ใช่ฮะเป็นเวอร์ชันที่3เวอร์ชัน3อ๋อจะเล่นเวอร์2ครับครับพอดีผมจะมาใช้งานขี่ในต่างจังหวัดทั่วๆไปเนี่ยละเวลาสวิตช์จานให้ลูกค้าครับอ๋อก็มาใช้เองเอามาใช้เองน่าเล่นครับตัวนี้คราวนี้ผมก็ต่างจังหวัดนะฮะเพชรบุรีครับครับทีนี้ก็จะถามว่าคือมันยาวใช้ยาวๆเป็นมีปัญหาอะไรมั้ยครับไม่มีปัญหาเลยครับมันโอเคเลยนะเพราะว่ารถที่ว่ารถเอามาเนี่ยเป็นสภาพยังไงรถมือ2ต้องดูก่อนว่ารถมือ2เนี่ยบิ้วมาแบบไหนสภาพเป็นยังไงฟังเสียงเครื่องรถแน่นมั้ยนะครับเห็นเขาบอกว่าเดิมๆนะแต่ประมาณ 20,000 กมแล้วโอ้โหทำไมต้องมาได้อยู่ต้องรีบช้อนเลยฮะรีบช้อนเลยครับรีบช้อนเลยนะรีบได้ครับไม่ได้เลยราคาเท่าไหร่ครับเขาเสนอไว้ 30,000 30,000 ก็ถือว่าไม่แพงนะครับนี่ผมไม่แพงผมต่อเขาอยู่27,000ครับถ้าเขาก็ให้อยู่โอ้ได้อยู่จ้ะถ้าได้น่าจะทั้ง25เรื่องเสียงเครื่องยนต์เป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เราไม่รู้ว่าเขามีการกองไมค์อะไรมาหรือเปล่าก็ยังไม่ได้ไปดูครับยังต้องไปดูก่อนต้องปิดเครื่องฟังก่อนนะครับไปดูเรื่องของรถก่อนนะครับว่าสภาพรถเนี่ยเป็นอย่างไรเรื่องทุกสีก่อนอันดับแรกพอดูทุกสีดูภายนอกว่าน็อตเนี่ยมีการถอดมีการรื้อไหมสายตาเราดูรู้เนี่ยว่าน็อตแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงสภาพยางสภาพเบรกจานเบรกแล้วก็พาดิสเบรกอะไรพวกนี้ถ้าเป็น 20,000 โลเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยพาดิสเบรกเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับเรื่องของท่อเสร็จแล้วเราฟังที่เสียงเครื่องก่อนถ้าเสียงเครื่องไม่มีก๊อกแก๊กกุ๊กกิ๊กก๊อกแก๊กอะไรต่างๆเนี่ยเบิร์นแล้วพาดมาเนี่ยช้อนซื้อได้เลยลองขี่ก่อนครับรถเสียศูนย์ไหมขี่ด้วยขี่อีกด้วยนะครับขี่แล้วปล่อยมือด้วยนะครับว่ามันศูนย์ยังดีอยู่ไหมเลี้ยวซ้ายหรือขวาซ้ายมือใช่ไหมครับครับแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับโซนิกครับโซนิกเป็นรถยอดตลาดยอดฮิตเหมือนกันแต่ว่ากลัวมันเป็นเครื่องที่ถูกยำหรือถูกการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาแต่เรดเดอร์เนี่ยมันหาอะไรเปลี่ยนได้ยากฉะนั้นนะเรดเดอร์เนี่ยกับโซนิกอ่ะถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะแนะนำให้เอาเรดเดอร์150ดีกว่าเพราะว่าทนเหนียวอึดทนเหนียวแล้วมันทนจริงๆแล้วมันวิ่งกว่าโซนิกด้วยซ้ำไปแล้วก็การดูแลบำรุงรักษาง่ายกว่าด้วย
โซนิกมันเป็นรถวัยรุ่นไงรถตลาดแล้วส่วนใหญ่จะโมดิฟายกันทั้งนั้นแหละทั้งนั้นเลยครับหาเดิมไม่ได้แล้วเจ็บตัวแน่บอกได้เลยซื้อมาเจ็บตัวแน่หาเดิมไม่ได้แล้วอะโซนิกเดิมๆเนี่ยตัวอย่างตัวนี้มันสเปคเครื่องมันคือเป็นดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปด้วยถูกต้องครับ4วาล์วตัวนึงสูบใช่มั้ยครับใช่ครับเหมือนกับ CB150 มันเครื่องมันรถตัวนี้มันมีไส้กรองหรือเปล่าครับแล้วมันไส้กรองน้ํามันเครื่องหรือเปล่าครับมีครับเปลี่ยนถ่ายได้ครับผมจะเอาที่ไหนผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่เพชรบุรีเพชรบุรีก็ตามศูนย์ตามร้านก็มีขายอะครับร้านซ่อมร้านขายพวกอะไรแต่งอะไรพวกนี้จะมีไม่ได้หายากขนาดนั้นตัวอย่างไปเทียบไหมครับไม่ต้องหรอกครับบอกเขาว่าซื้อไส้กรองของเลเดอร์ของเลเดอร์125ก็ได้150ก็ได้ครับใส่ได้กันได้สเปคมันเครื่องใช้กี่ลิตรเบอร์อะไรครับผมลิตรเดียวครับทั่วไปเปลี่ยนกรองใช้ลิตรเดียวใช่ไหมครับใช่ครับเราสเปคเบอร์น้ำมันเครื่องครับก็ทั่วๆไปอะครับตันหนาเลย10W40กำลังดีโดยประมาณ40ครับผมพรุ่งนี้ว่าจะเข้าไปดูที่ไปลองเทสลองขับขี่ด้วยไปดูก่อนดูว่ามันลองขี่มันปล่อยมือใช่ไหมครับดูลบเสียศูนย์เสียอาการไหมขี่แล้วมันตรงไม่ตรงนะครับลองเช็คเบรกหน้าเบรกหลังลองดูเรือนมงเรือนไม้ดูต่างคือผมขี่แล้วผมจะมาใส่แฮนด์บาร์คล้ายๆวิบากอะครับอ๋อนั่นไงนั่นไงแล้วก็เดี๋ยวตามมาก็ใส่ล้อเพราะว่ามันเพราะว่าขี่แล้วมันคือมันจะใส่แฮนด์บาร์แล้วมันจะสบายขี่สบายกว่าสบายมากเลยครับเลนเดอร์150เนี่ยมาแนวนี้เขามาแนววิบากอยู่แล้วแปลกไม่แปลกไปจัดไปได้ได้ครับได้ถือว่าน่าเล่นโอเคแล้วไปทางฝุ่นเป็นไงมันไปลุยมามีแผ่นดินหายมั้ยฮะแรกขายแต่ตอนนี้เริ่มโอเคแล้วขี่บ่อยๆครับขี่บ่อยๆแผ่นดินหายฮะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปเพชรบุรีผมจะไปขี่ด้วยเยี่ยมเยียนได้ๆๆๆเลนเดือนฮะเลนเดือนได้ครับผมครับผมนะครับของยาป้องโอ้ยขี่เยอะนะโอ้ยผมจะขี่ไม่ทั่วเลยโอ้ยก็ให้พี่เป็นไกด์ไงพาผมได้ได้ได้โอเคผมจะได้เอา KLX BF ไปดีครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับคุณปานครับอ่ะเป็นแฟนรายการที่ชอบขี่ด้วยเอนดูโร่ครับนะครับจะเลือกซื้อรถก็แนะนำกันไปแต่ว่าอย่างที่ดีอ่ะรถมือสองอ่ะอย่างที่พี่กิ้งบอกต้องเช็คน็อตต้องขับขี่ต้องลองทุกอย่างอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารถเขาใช้มา 20,000 โลก็จริงอ่ะแต่ก่อนคำว่า 20,000 โลอาจจะแบบอาจจะพูดพาก็ได้ถูกไหมล่ะใช่ครับนะครับก็ลองฝั่งนี้จะเป็นรถแข่งลองขี่ปล่อยมือไม่ได้ขี่แล้วปล่อยเลยนะปล่อยเลยก็ลงข้างทางไงแค่ประคองไว้ประคองแฮนด์ไว้ดูไม่ต้องไปเฮ้ยพี่กี้มาปล่อยมือก่อนปุ๊บกอดอกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีไงปล่อยปุ๊บสะบัดกิ้งปล่อยถ้าปล่อยเนี่ยคือเราขี่ได้ประมาณสัก60เนี่ย60เราถึงปล่อยมืออย่างนี้ได้ปล่อยมือดูซิว่ามันมีการเอียงซ้ายเอียงขวาไหมหรือมีการอย่างนี้หรือเปล่าไม่ต้องปล่อยมือจากแฮนด์แหละแค่ปล่อยคอไหมหรือเราไม่ต้องเกรงอ่ะดูรถมันกินซ้ายกินขวาไหมแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของขบูด้วยแล้วกันเริ่มแรกสตาร์ทรถก่อนวอร์มเครื่องสัก10นาทีวอร์มแล้วเบิ้ลป้า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 ดูแล้วผ่อนกันเร่งแล้วไปขี่ดูซิว่าเครื่องมันเดินนิ่งไหมดูซิว่าเครื่องมันสูงไหมเดินเครื่องต่ำไหมลองดูจุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่ารถค่อนข้างจะมีอายุแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเราสามารถเปลี่ยนขบูเป็นเอ็นโปอาร์มได้เครื่องยนต์มันก็มี2จังหวะการทำงานคือตอนเครื่องเย็นครับเครื่องร้อนดูทั้งหมดนะว่าการทำงานของเครื่องยนต์มันสมบูรณ์ปกติดีไหมท่านนึงนั่นแหละครับอ่ะมาโอ้โหแซด12 120ต้องบอกว่าเป็นอันนั้นเล่นไหมมือหนึ่งยังอยู่ไหมหายากที่ไหนอ่ะโอ้ยเดลต้าบล็อกไม่มีแล้วเดลต้าบล็อกมันมีแบบที่เหมือนกับรถค้างสต็อกอ่ะผมจำไม่เคยมีอ่ะรถใหม่อ่ะพวก JR พวกใช่รถมันเป็นร้านอะไรนะมีอยู่ร้านนึงอ่ะที่ก็เก็บรถพวกนี้โดยเฉพาะเลยอยู่ที่ไหนวะเดี๋ยวก่อนอยู่แถวคลองถมนี่แหละแล้วก็เหมือนกับเป็นร้านของเฮียเตี้ยป่ะผมไม่ชัวร์อันนี้ไม่ชัวร์ลองไปเซิร์ชใน Google ก็ได้ร้านที่ขายรถ2จังหวะจะมีอยู่ร้านจำไม่ได้แล้วร้านอะไรที่มีพวกรถเก่าๆเก็บไว้เป็นรถเฟมิลี่หม้อน้ำรุ่นแรกที่มีหม้อน้ำเป็นรุ่นแรกเฟมเดลต้าบล็อกใหญ่ๆนะครับหูวิ่งกระฉูดบอกเลยเมื่อก่อนนี่มีหมกเครื่อง VR ใส่วิ่งกระฉูดวิ่งมากสมัยก่อนที่เขาบอกกันเนี่ยแต่เครื่อง VR ใส่ VR TZ อะไรเงี้ยยกใส่ได้ทั้งยวงเสื้อฝามันเป็นเครื่องอันเดอร์โบนครับเพราะนั้นตอนนั้นหูบอกเลยว่ารถแรงจนเอาไม่อยู่อ่ะแรงมากเป็นเครื่องที่แรงตอนนั้นดันขายไม่ค่อยดีเออใช่พอใช้งานไปสักพักใหญ่เลยนะเครื่องอย่างนี้แหละทุ่งเทงมาต่อเลยครับ500ครับค่าบำรุงรักษาแพงหรือเปล่าครับหรือเปล่าโอ้ถูกมากค่าบำรุงรักษาไม่ได้มีอะไรน่ากลัวใช่ครับสุดรถ4จังหวะนะครับดูแลในเรื่องของน้ำมันเครื่องในเรื่องของเหลวแค่นั้นอ่ะน้ำมันเครื่องไส้กรองแล้วก็รถใหม่นะแค่นั้นเองครับเข้าศูนย์เช็คตามระยะทุกอย่างฟรีหมดไม่ได้เสียอะไรเลย
ตั้งทรงตั้งโซ่จะเสียแค่น้ำมันเครื่องเท่านั้นเองแค่นั้นเองค่าน้ำมันเครื่องแล้วก็ใช้อย่างเดียวนั่นแหละครับแล้วก็บอกว่าเครื่อง Honda มันเครื่องที่ไม่มีอะไรจุกจิกแล้วก็ประหยัดน้ำมันถูกต้องไม่มีอะไรกวนใจเราอ่ะเพราะมันก็เครื่องเดียวกับโมตระกูล CB ใช่ไหมใช่ไม่ได้เครื่องไม่ได้มีปัญหาเป็นเครื่องตลาดยอดฮิตอยู่แล้วอะไรเยอะแยะไม่มีอะไรแพงไม่มีอะไรแพงจัดไป Honda X4 ครับ1300 cc น่าสะสมไหมโอ้โหมาสะสมยังมีอีกนะต้องหาถ้าหาได้ถามว่าเป็นคนที่สะสมถ้าหาได้ก็ต้องโหสภาพมันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าสภาพไหนถ้าเอามาถามว่าน่าสะสมไหมถ้าคนที่ชอบสะสมก็ได้นะครับมันอยู่ที่คนชอบอ่ะนะมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่จะต้องสะสมแต่ว่าถ้าหามาแล้วสภาพเป็นอย่างไรต้องมาบิ้วไหมอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถามว่าสะสมไหมก็เป็นอีกรุ่นนึงที่น่าสะสมเนี่ยครับมีสายเข้ามาคุณตีพงษ์สวัสดีครับตีพงษ์ครับว่าไงครับพี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับว่ามาผมซื้อรถ Honda Kick i มาครับครับครับผมแล้วเป็นไงฮะมันสตาร์ทไม่ค่อยติดนะครับ Kick i เป็น Kick 110หรือ Kick 125ครับไม่แน่ใจครับอ้าวแล้วซื้อมาเป็นซื้อรถมือ1หรือมือ2มาครับมือ2ครับซื้อมาแล้วอาการมันเป็นยังไงครับสตาร์ทติดยากมันใช้ไปแล้วบางทีก็รัดไม่ติดบางครั้งก็เบาแล้วก็ดับอ่ะครับเบาดับกับสตาร์ทติดยากเบาดับสตาร์ทติดยากใช่มั้ยครับผมเป็นรถที่เป็นคาบูหรือหัวฉีดครับไอคิกไอหัวฉีดครับหัวฉีดใช่มั้ยหัวฉีดแล้วโอเคงั้นจะได้ฟันธงได้ถูกนะครับถ้าเป็นรถที่วิ่งใช้ไปแล้วก็ดับไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นคลิก i110 นะครับก็จะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับก็ไปดูเรื่องของปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กอาจจะมีปัญหานะครับแรงดันไม่พอนะครับแล้วก็วิ่งไปแล้วดับก็น่าจะเกี่ยวเรื่องของไปดูเรื่องของหัวเทียนด้วยนะครับดูหัวเทียนปั๊มติ๊กแล้วก็ถ้าตรวจสอบทั้งหมดนี้แล้วนะฮะแล้วยังเป็นอยู่นะครับลองไปให้ที่ศูนย์Honda เขารีเซ็ตกล่องดูใหม่เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ลิ้นเร่งนั่นเองนะครับแล้วรถมือสองนี้อยู่ประมาณ4ปี5ปีแล้วประมาณราคาเท่าไหร่ครับรุ่นไหนครับคลิก110หรือคลิก125ต้องดูก่อนด้วยว่าเป็นคลิกรุ่นไหนครับเขาดูยังไงล่ะครับดูที่ก้นนะฮะที่ท้ายอะครับหรือที่ข้างๆจะเขียนว่าคลิก110ไอหรือคิก125ไออะไรเงี้ยครับดูในเล่มทะเบียนก็ได้เราลงมันกี่ซีซีเออใช่มัน110หรือ125เขียน108หรือเท่าไหร่อ๋อคิก110อะไรก็ได้คือคิก110จบไปโอเคปริมาตรความจุ108ซีซีครับก็นั่นแหละก็เลยคิก110ราคามือ2นะฮะตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยขึ้นอยู่สภาพปีก่อนอันดับแรก2ราคาเนี่ยถ้าปีใหม่ๆจะอยู่ประมาณ 20,000นะฮะโดยประมาณ 20,000 หรือไม่เกิน 25,000 โดยประมาณถ้าต่ำลงมาอีกหน่อยนึงจะอยู่ประมาณ 17,000-18,000 โดยประมาณนะครับประมาณนี้ครับพี่ซื้อมาแล้วเหรอหรือยังไงถามราคาจะขายหรือจะซื้อพี่ผมซื้อมาแล้วครับแล้วผมไปต่อพ่วงข้างครับเท่าไหร่ครับผมไปต่อพ่วงข้างด้วยครับผมแล้วผมเป็นโพลิโอมใช้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ผมก็เลยพ่วงข้างแล้วมันวิ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยเต็มที่ก็อยู่ประมาณ80ถึง100อ่ะครับโดยประมาณ80ก็พอแล้วพ่วงข้างอ่ะ80ถึง100ครับโดยประมาณ60 80มันแบกน้ำหนักเรื่องของพ่วงข้างอีกมันอันตรายด้วยขี่แล้วก็ประมาณนี้ครับ80ถึง100ไม่น่าเกินนี้ครับอ๋อผมเคยลองบิดแล้วมันได้70เองครับพ่วงข้างมันหนักครับใช่มันหนักพ่วงข้างแล้วรถคันนี้ตอนนี้มันไม่สมบูรณ์อยู่ที่บอกว่าเบาดับกับสตาร์ทติดยากเนี่ยนะครับเราไปตรวจเช็คอย่างที่พี่กิ้งบอกก่อนครับนะครับเขาร้านมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้เขาเช็คก่อนเช็คเครื่องก่อนดีกว่าเปลี่ยนหัวทงหัวเทียนรู้สึกยังไม่เคยทำเลยใช่ไหมซื้อมาอ๋อผมเปลี่ยนหัวเทียนไปแล้วครับน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยังอ๋อเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วก็ต้องไปเช็คเรื่องแล้วก็ลองได้ไปเช็คแรงดันปั๊มติ๊กครับใช่ลองบอกช่างดูให้ดูเรื่องแรงดันปั๊มติ๊กนิดนึงก็เข้าศูนย์ดีกว่าหมายว่าเผื่อว่ามีการรีเซ็ตอะไรพวกนี้ใช่ครับนะครับโอเคนะครับครับครับขอบคุณมากครับผมครับผมยินดีครับขอบคุณครับครับผม
ถามไม่ข้อเลยเขาบอกจะเปลี่ยนจากอะไรเนี่ย MSX ไป S1000R จะไหวไหมคะไหวครับมันไปไกลเหลือเกินอ่ะไปดูมาแล้วชอบก็ไหวครับดูแล้วชอบก็จัดไปมันได้หมดแหละอยู่ที่ใจก็อย่างที่บอกถ้าจะเล่นรถใหญ่ก็ควรจะไปศึกษาไปเรียนรู้ขี่ตะกอนเพราะว่าเรื่องของคันเร่งเรื่องของน้ำหนักต่างๆเนี่ยโอ้โหเอา125โดดขึ้นไปพันเลยเนี่ยมันหายไปตั้ง800กว่ารถมันไม่กี่สิบแรงม้าไปเจอกับเกือบ200แรงม้าเพราะนั้นก็ต้องไปฝึกทักษะนิดนึงคือไปได้หมดอ่ะอยู่ที่ใจอย่างที่บอกเพิ่งเคยบอกลดแรงให้ไหนมันอยู่ที่มือเราไม่บิดมันก็ไม่ไปมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกใช่นะครับไปเรียนรู้ทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องเราค่อยๆเปิดคันเร่งเอาใช่ครับได้ครับได้ได้อย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารายการ Speed Rider